สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่1มิถุนายน2565ครับเซอร์ฮีไกไดผู้ว่าการเขตลูฮานในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนกล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบในเมืองเซเวโรโดเนสซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญแห่งสุดท้ายของทหารยูเครนในแถบนี้บอกว่ามากกว่า 60% ของโครงสร้างพื้นฐานและบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจนยากที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนมาเหมือนเดิมขณะที่ทหารรัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ในเมืองแห่งนี้ได้แล้วเกือบครึ่งหนึ่งและการยิงปืนใหญ่ต่อเนื่องของกองทัพรัสเซียขัดขวางการอพยพของประชาชนและก็การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่พื้นที่แต่ยืนยันว่าเมืองเซเวโรโดเนสยังไม่อยู่ในวงล้อมของทหารรัสเซียแต่อย่างใดในขณะที่ทางด้านเอโลนิกปาเซสนิกผู้นำของสาธารณรัฐประชาชนลูฮานฝ่ายแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัฐบาลของรัสเซียนั้นก็บอกว่า1ใน3ของเมืองเซเวโรโดเนสอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารรัสเซียและกองกำลังสนับสนุนอย่างไรก็ตามการรุกคืบพื้นที่เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่คิดเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับคำสั่งให้ระมัดระวังโครงสร้างพื้นฐานและก็พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวนะครับว่ากองกำลังผสมของรัสเซียสามารถรุกคืบยึดเมืองเซเวโรโดเนสเมืองเอกเมืองสุดท้ายของยูเครนในจังหวัดลูฮานได้แล้วกว่า 50% ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นของยูเครนระบุด้วยนะครับว่าการสู้รบในเมืองนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดและการอพยพพลเรือนก็เรียกว่าทำแทบจะไม่ได้นอกจากนี้เองเนี่ยครับเวลานี้สิ่งที่ทางด้านกองทัพยูเครนนั้นออกมาเรียกร้องก็คือต้องการอาวุธหนักในการที่จะตอบโต้ทางด้านกองทัพรัสเซียก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับทางด้านกองทัพยูเครนนั้นออกมายอมรับว่าพวกเขาขาดอาวุธในการที่จะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเนื่องจากว่าอาวุธที่ทางตะวันตกนั้นส่งให้มาก็ยังมาไม่ถึงนะครับก็คาดว่าจะมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็บอกว่าพวกเขาสามารถที่จะต่อต้านทัพของในส่วนรัสเซียเอาไว้อาจจะได้ไม่นานนักมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเวลานี้เนี่ยกองกำลังฝ่ายยูเครนถูกโอบล้อมและก็อาจจะถูกบังคับให้ลากถอยข้ามแม่น้ำซีเวอร์สกีโดเนสไปยังเมืองลีซิซานเมืองแฝดของเซโวโรโดเนสซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งบอกว่าในเมืองลีซิซานนั้นเนี่ยครับไม่ถูกโจมตีแต่อย่างใดนี่อาจจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัสเซียนะครับที่โจมตีแค่ฝั่งเดียวของแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยครับไม่โจมตีซึ่งอาจจะต้องการหรือว่าตั้งใจใช้แม่น้ำนั้นเนี่ยเป็นตัวแบ่งเขตแบ่งพรมแดนหากมีการแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ